สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต้องกระถิ่นกันอีกครั้งอันนี้สกู๊ปโกจิระกันนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่ล่อตีนมาสมควรนะครับวันนี้จะพูดถึงฉากจบก็อดซิลล่ายอดแย่ในมุมมองส่วนตัวผมแบบ 100% นะครับซึ่งมันไม่เชิงจัดอันดับเพราะว่าก็อดซิลล่า30เรื่องเนี่ยส่วนตัวผมเจอฉากจบแย่ๆเนี่ยแค่4เรื่องเท่านั้นนะครับมันเลยจะอันดับลำบากแบบ4อันดับเนี่ยนะผมก็เลยอ่ะเรียงไปเลยกันเรียงปีไปเลยครับว่าอ่ะก็อดซิลล่าไหนเนี่ยผมไม่ชอบตอนจบนะครับและจะบอกเหตุผลด้วยและแน่นอนว่า1ใน4อันดับนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนนั่นคือช็อกพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเป็นหนังก็อดซิลล่าที่สนุกมากเรื่องนึงแต่ผมไม่ชอบตอนจบแค่เลยนะครับซึ่งก่อนจะเข้าถึงเนื้อหาในคลิปนะครับตอนนี้ก็จะบอกตัวว่าสถานการณ์ทางการเงินในบ้านและครอบครัวกำลังเข้าสู่วิกฤตนะครับดังนั้นก็เลยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยอ่ะขอความร่วมมือเนาะก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับไม่จำเป็นต้องโดเนทก็ได้นะครับขอแค่อ่านดูคลิปนี้จนจบกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ก็ได้กันเยอะๆนะครับก็นี่ขอบคุณมากๆแล้วให้เหมือนตัว YouTube เนี่ยมันขยายการมองเห็นให้มากขึ้นเนาะเพราะตอนนี้คือสถานการณ์มันลำบากนะครับเรื่องถ้ามีการซัพพอร์ตเนี่ยก็มีระบบ Access นะครับ50บาทต่อเดือนท่านที่ชมคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับช่วงวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะระหว่างนั้นครับผู้บริหารเนี่ยอาจจะมีคลิปพูดคุยเรื่อยเปื่อยนะครับเพราะนั้นจะมาใช้ Access นะครับไงก็ขอบคุณท่านที่ดูกันมานะครับสมัครกันมานะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกัน4หนังก็อดซิลล่าที่ผมไม่ชอบตอนจบนะครับก็มาเรียงปีกันเลยนะครับในยุคชวะนิชวะเป็นเรื่องเดียวนั้นที่ผมเนี่ยไม่ชอบเมสเซจในตอนจบนะครับจริงตัวหนังมันก็ไม่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับ Almost Attack 1969ถ้าใครเป็นแฟนหนังก็อดซิลล่าก็จะรู้ว่าหลายคนหลายสำนักยกให้ Almost Attack คือหนังก็อดซิลล่าที่แย่ที่สุดนะครับมันแย่ในฐานะมันไม่ใช่หนังก็อดซิลล่าด้วยมันแย่ในความมักง่ายของหนังเพราะหนังเกือบๆทั้งเรื่องเนี่ยที่มีก็อดซิลล่าโผล่มาเนี่ยมันเป็นซับเพเทจคือฉากก็อดซิลล่าจากหนังเก่าๆเนี่ยมายัดรวมกันนะครับคือก็จะได้ว่าปี69เนี่ยเศรษฐกิจญี่ปุ่นเนี่ยมันกำลังย่ำแย่นะครับแต่ถ้าเกิดมันย่ำแย่จริงก็ไม่ควรทำหนังก็อดซิลล่าเนาะแล้วกลายเป็นออมาเซอร์แท็กเนี่ยที่ล้มเหลวทั้งรายได้แล้วก็คำวิจารณ์นะครับซึ่งเอาจริงตัวหนังมันมีเมสเซจกลางๆเรื่องที่ดีอยู่นะแต่มาตกม้าตายตอนจบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่รู้เนี่ยอ่ะผมจะพูดคร่าวๆกันเรื่องราวเนี่ยมันเกี่ยวกับเด็กคนหนึ่งอิจิโร่เนี่ยที่หนังมันก็เซตติ้งยุคนั้นแหละคือเศรษฐกิจตกต่ำนะครับพ่อแม่ก็ต้องไปทำงานข้างนอกทำให้ตัวอิจิโร่เนี่ยอยู่บ้านคนเดียวกับตาลุงคนหนึ่งที่เป็นนักประดิษฐ์นะครับไม่ตัวอิจิโร่เนี่ยแถมเขาก็ถูกเพื่อนร่วมชั้นบูลลี่อีกแต่ไม่ตัวเด็กคนนี้เนี่ยเหมือนสร้างโลกของตัวเองขึ้นมาเหมือนเบียวอ่ะจินตนาการขึ้นมาว่าตัวเองเนี่ยอยู่ในเกาะสัตว์ประหลาดเหมือนในโลกนี้เนี่ยมันมีก็อดซิลล่าที่เป็นเหมือนหนังสัตว์ประหลาดอยู่แล้วเขาก็เลยจินตนาการว่าตัวเองเนี่ยไปยังเกาะสัตว์ประหลาดแล้วเห็นก็อดซิลล่าเนี่ยต่อสู้กับสัตว์ประหลาดตัวอื่นซึ่งเราว่ามันเป็นซอกเบอร์เทจหนังภาคเก่าแล้วก็มีมินิราบปรากฏตัวขึ้นมาเป็นเหมือนตัวแทนของอิจิโร่แล้วก็มีอยู่วันนึงมีโจรเนี่ยมาปล้นนะครับแล้วตัวจิโร่ถูกจับตัวไปแล้วตัวหนังเนี่ยมันก็เป็นมิสเซจที่ดีเนาะเพราะอย่างตัวไคจูเนี่ยก็มีกาบาระเป็นตัวแทนของโจรหรือพวกบูลลี่นะครับเราก็เห็นว่าตัวมินิล่าหรือตัวจิโร่เนี่ยยืนจัดด้วยตัวเองต่อสู้กับโจรหรือกับกาบาระเนี่ยมันก็ดูเป็นมิสเซจที่ดีนะครับยิ่งตอนท้ายเรื่องเกือบๆตอนจบเนี่ยโอ้โหมีฉากนึงถือว่าค่อนข้างซึ้งอยู่นะสำหรับหนังห่วยเรื่องนี้นะครับคือตอนที่ตัวแม่เนี่ยมาขอโทษแบบที่ตัวเองเนี่ยไม่คอยอยู่ดูแลลูกเลยและปล่อยลูกเป็นอันตรายเนาะและตัวจิโร่ก็ยอมรับได้ไงเพราะแม่เองก็ต้องมีงานทำมีเรื่องเนาะเขาก็รู้สถานการณ์ที่บ้านไม่ค่อยดีด้วยนะครับตัวจิโร่ก็เข้าใจและตอนจิโร่เดินไปโรงเรียนเนี่ยตัวคุณแม่ก็เหมือนจะแบบร้องไห้อยู่คนเดียวอ่ะคือมันไม่ฉากที่ซึ้งนะเฮ้ยแล้วก็มาตายตอนจบนะครับตอนจิโร่เนี่ยยืนหยัดตัวเองจากการกับพวกบูลลี่ต่อสู้กับบูลลี่จนชนะนะครับไม่รู้ชนะได้ยังไงนั่นคือโดนลุมเนี่ยชนะได้นะครับแล้วก็เหมือนพวกบูลลี่คือมันเห็นสปิริตเนี่ยโอ้อันนี้แม่งแน่วะก็เลยเหมือนมันเข้าร่วมแก๊งอะไรแบบนั้นก็ไม่รู้เป็นเมสเซจที่ดีกว่านะที่แบบในเมื่อโดบูลลี่แก๊งงั้นก็เข้าร่วมกลุ่มกันมาซะเลยนะครับแล้วยิ่งฉากที่แย่สุดก็คือพอเข้าร่วมแก๊งยังเกิดอะไรขึ้นเขาไปแกล้งชาวบ้านชาวบ้านที่ไม่รู้อีโนยเน่อย่างช่างทาสีที่เขาทาสีอยู่ดีก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยก็โดนเด็กเกล็ดคนนี้แบบรังแกจนสีเลอะหน้าเลอะตัวคือแบบนี่คือไม่เสียคนหนังเหรอคือตอนแรกมันเกิดจะเป็นหนังไม่เสร็จดีแล้วถึงแม้หนังก็อดซิลล่าจะเป็นหนังชุ่ยๆก็ตามนะครับแต่ไม่เสร็จเนี่ยก็มาแบบหักในตอนจบว่าเอ้ยนี่มันคือหนังเด็กอ่ะดังนั้นมันควรจะมีแบบกติกาสนใจที่ดีกว่านี้ไงแต่มาตายตอนจบนี่แหละผมเลยไม่ชอบเลยนะครับทั้งตัวหนังโดยรวมแล้วก็ตอนจบของหนังนะครับที่มันทำลายเมสเซจทุกอย่างในหนังหมดเลยแต่ก็อาจจะเป็นมุมมองของคนญี่ปุ่นในช่วงปี69ก็ได้ไงผู้กำกับเรื่องนี้คือผู้กำกับหนังภาคแรกอ่ะอิชิโร่ฮอนดะนะครับอ่ะเรื่องที่2เฮเซมิมีนะครับดีใจด้วยพร้อมเป็นแฟชั่นที่จบดีมาตลอดนะครับ
ไอ้เดสโตยานี่คือจบแบบโอ้โหเรียกน้ำตาได้เลยแล้วอเมริกาก็มาทำเสียนะครับนั่นแหละก็สร้าง1998นะครับใช่ถ้าเกิดไม่นับว่าไอ้ตัวนั้นมันคือแบบกอซิล่ามันคือกอซิล่าแหละมันก็เป็นหนังสปราร์ตที่สนุกเรื่องนึงเนาะมันไม่ใช่หนังดีนะเพราะว่าผมเกลียดตัวละครพาร์ทคนนี้หลายคนมากโดยเฉพาะออร์เรย์นางเอกผมเกลียดตัวละครนี้มากแต่ในแง่แบบพาร์ทสปราร์ตล้วนน่ะมันก็เป็นหนังสปราร์ตที่สนุกนะครับถึงแม้อะไรไม่หลายอย่างเนี่ยจะก๊อปมาจากจูราสสิคปาร์คก็ตามแต่ฉากที่เป็นแฟนก็ซ่าหลายคนนี่น่าจะใจสลายนะครับคือการที่ตัวก๊อปเนี่ยแม่งตายอนาถมากๆนะครับการที่ก็ซ่าตายมันไม่ใช่เรื่องแปลกเนาะก่อนนี้เราก็มีมาแล้วในภาคแรกกับเดสตัวย่าแต่น้อยการตายกันสองเรื่องนั้นเนี่ยมันยังมีความจำเป็นด้วยไงนะมันสำคัญต่อหนังอะต่อไม่เสกของหนังด้วยแต่ก็ซ่าที่เคยถูกปูมว่ามันแข็งแกร่งมากอาวุธมนุษย์ธรรมดาทั่วไปอะไม่สามารถทำอะไรมันได้อะไรแบบนั้นนะครับและเขาก็ตีความให้ก็ซ่ากลายเป็นแค่กิ้งกากกลายพันธุ์ตัวใหญ่เฉยแต่โคตรบอบบางนะครับรู้แหละมันไวขึ้นแต่มันโคตรบอบบางมากแล้วตอนทันเรื่องที่คือแบบโดนเครื่องบินเจ็ตยิงจรวดเข้าไปตุ้มๆๆๆแล้วก็ตายเลยจริงๆมันก็แอบเศร้าแหละดูก็รู้ว่าหนังเนี่ยมีความใส่พยายามแอบเศร้าอยู่อย่างตัวคอนนิกที่มองก็ซิลล่าเนี่ยก็มองว่ามันก็เหมือนสัตว์ตัวนึงอ่ะสักกลายพันธุ์ตัวนึงที่ทําตามสัญญาณเนาะแล้วมันก็ตายไปแบบนั้นนะครับคือหนังมันก็พอมีเมสเสจของมันแหละแต่การที่เขาเอาก็ซิลล่ามาตายแบบเนี้ยผมก็เชื่อว่าหลายคนนะก็คงไม่พอใจแน่นอนนะครับแล้วก็แน่นอนว่าเขาก็ปูไปมีภาคต่อแต่สุดท้ายก็ไม่มีเนาะก็ไปอยู่ในภาคซีรีส์แทนเวอร์ชันการ์ตูนนะครับซึ่งเวอร์ชันนั้นดีกว่าตัวหนังเยอะแต่สุดท้ายที่เวอร์ชันการ์ตูนเองก็ถูกตัดจบเช่นกันแต่เพราะมันถูกตัดจบผมเลยไม่รวมอยู่ในนี้เท่าไหร่นะครับก็มันถูกตัดจบอ่ะเนาะมันไม่มีต่อที่ซ้ำนะครับนั่นทำให้ก็สร้างก็แปลเนี่ยอ่ะเป็นหนังสปาร์ตที่สนุกดูอมมันได้แต่การติดความก็สร้างแบบนี้เนี่ยแล้วก็บทสรุปของมันเนี่ยแน่นอนว่าติงก็อย่างผมมันก็เฮิร์ตเนาะเฮิร์ตโลเคนใจสลายนะครับไม่น่าทำแบบนี้เลยอ่ะข้าไปยุคมิลเลนเนียมก็ไม่มีเท่าไหร่นะครับถึงแม้จะมีหนังก็สร้างผมไม่ชอบบ้างอย่างภาคมิกากิลัสแล้วก็ฟันนอลวอร์แต่น้อยสองเรื่องนั้นก็จบสวยอยู่นะครับยิ่งฟันนอลวอร์จบเท่อยู่เนาะก็ข้ามไปนะครับเข้าสู่ยุคเลวะเลยนะครับถ้าใครตามช่องผมมานานก็จะรู้ว่าผมเกลียดอนิเมะไตรภาคมากๆนะครับและโดยเฉพาะภาคสุดท้าย Planet Eater ที่ถือว่าเป็นแบบหนังก็สร้างที่เสียของที่สุดเท่าที่เคยมีมาทั้งไตรภาคเลยนะครับคือจะเรียกว่าไงดีอ่ะมันมีวัตถุดิบที่ดีเว้ยเนื้อเรื่องก็ซ่าฉีกสุดๆนะครับก็ซ่าเรียกว่าพลังของมันสเกลของมันเนี่ยแทบจะอยู่จุดสูงสุดของความเรื่องมันเลยไงมันปกครองโลกมนุษย์อยู่บนโลกไม่ได้ 20,000 ปีต่อมากลับมาโลกแม่งเปลี่ยนก็ซ่าจาก50กลายเป็น300เมตรอะไรแบบนั้นนะครับคือเป็นอะไรที่แบบเวอร์วังอลังการมากในภาค Panic of the Monster ที่บอกไปคือจริงๆสาเหตุที่ผมเกลียดตอนจบ Planet Eater ส่วนหนึ่งก็เพราะมาจาก2ภาคก่อนด้วยที่ผมไม่อินอะไรกับตัวละครฝั่งมนุษย์เลยสักนิดเดียวนะครับโดยเฉพาะตัวฮารุโอที่คนเขียนพยายามปั้นมากที่จะให้เป็นเหมือนแบบอารมณ์เหมือนลูลูชผสมเอเลนเยเกอร์แต่คนภาคไรยังกามินะครับมีนกมาโมดูภาคเนาะคนภาคไรยังกามิในเดดโนนะครับแต่ไปว่ามันไม่อินกับตัวละครเนี่ยตัวละครมันมีความแบบพยายามจะเป็นแบบสไตล์นั้นเกินไปนะครับและที่สร้างตัวละครคนนี่คือโคตรธรรมดาคือมองอนิเมะญี่ปุ่นอย่างน้อยก็คือแบบทำให้ตัวละครมันมีสไตล์โดดเด่นหน่อยได้ไหมวะซึ่งส่วนนี้ก็มาจากสตูดิโอที่ทำอ่ะมาเป็นสตูดิโอเดียวกับที่ทำซิโดเนียมั้งซึ่งค่ายนั่นเองเนี่ยก็ไม่ใช่ค่ายทำคาแรคเตอร์สร้างคนออกมาโดดเด่นอยู่แล้วอะแต่อยู่อย่างค่ายเพื่อนบ้านดิกรีดแมนอย่างเงี้ยโอ้โหมีใครสนใจคุณบ้างไงไม่จะฟิกเกอร์หรือขายแต่ตัวละครผู้หญิงนั้นเลยนะครับอันนี้ส่วนตัวหน่อยแต่ว่าตัวละครคนเนี่ยแต่ไม่ว่าดีไซน์ตัวละครเนี่ยมันแบบทั้งภายนอกแล้วก็บุคลิกอ่ะมันไม่น่าสนใจแล้วก็ไม่น่าติดตามเลยนะครับแต่น้อยแพลนเนอร์มอนสเตอร์มันยังจบแบบลุ้นๆระทึกไงว่าแบบมีก็อดซิลล่า300เมตรโผล่มาแล้วฮารุโอะก็พ่ายแพ้แล้วก็จบลงด้วยความแค้นอย่างนั้นมันก็จบดีอยู่นะครับให้สารต่อได้ให้ยังพอน่าติดตามได้ City on the Edge of Battle เองก็จบแบบดาร์กนิดนึงส่วนตัวหลักคนอาจไม่ชอบภาคนี้แต่ส่วนตัวในบรรดา3ภาคผมก็ค่อนโอเคกับ City on the Edge of Battle มากที่สุดนะครับเพราะอย่างน้อยสุดตัวละครฮารุโอะมันดูมีความพัฒนามากขึ้นไม่ทำตัวแบบอีโมไม่ใช่อีโมดิคือไม่ทำตัวห่ำๆเหมือนภาคที่แล้วยังดูโตมากขึ้นจนกระทั่งภาค3นะครับแพนิเตอร์ที่มึงกลับไปสู่อย่างนั้นอีกแล้วด้วยความที่หนังขายปรัชญาเกินไปประตูขายปรัชญามันไม่ผิดเว้ยถ้าเล่ามาดีนะครับเหมือนอีวานเกเลียนอะไรแบบนั้นแต่ไม่ใช่กับไอ้เรื่องนี้ทำให้การตัดใจของฮารุโอะตอนท้ายเนี่ยผมไม่ซึ้งเลยสักนิดนะครับเข้าใจว่าในเรื่องเขาบอกว่าเหมือนตัวฮารุโอะเนี่ยมันเชื่อมกับตัวคิงกิโดร่าอยู่นะครับเอามาว่าถ้าแกงอยู่อ่ะกิโดร่าอาจจะกลับมาก็ได้อะไรแบบนั้นแต่ถ้าจำได้ถ้าดูอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันนะกิโดร่ามันไม่ได้แบบจะได้แบบนี้นะมันไม่ถึงกับมันจะมาทันทีเนาะ
จริงๆส่วนตัวผมคิดว่าฮารุโอะควรใช้ชีวิตอยู่กับครอบครัวซะก่อนไงคือมึงก็จะมีลูกเนาะเข้าใจว่ามึงยอมเสียสัตว์ชีวิตตัวเองเนี่ยเพื่ออนาคตของมนุษยชาติที่เหลืออยู่นะครับแต่ด้วยความที่ผมไม่อินอะไรกับตัวละครนี้มาตั้งแต่แรกและในฉากแฟลชแบ็คในแพนิเตอร์มันมีประเด็นเกี่ยวกับครอบครัวใส่มาแวบนึงนะครับจำได้เลยว่าพ่อแม่เราตั้งชื่อลูกว่าฮารุโออะไรแบบนั้นคือมันมีประเด็นครอบครัวมากระตึงหนึ่งและจากการต่อสู้จบลงฮารุโอก็ตัดสินใจทิ้งครอบครัวไปตายกับเมียคนแรกแฟนคนแรกอะไรแบบนั้นตายกอสล่าคือมันไม่อินอ่ะคืออะไรอย่างในเรื่องที่ผมไม่อินเลยสักฉากนะครับทำให้ฉากคอนคลูชันของแฟนไอเตอร์มันก็เลยไม่อินตามไปด้วยซึ่งผมก็เชื่อว่าหลายคนเนี่ยก็น่าจะมีคนเอนจอยกับไตรภาคนี้แหละแต่ส่วนตัวผมไม่เลยนะครับผมไม่ชอบไตรภาคอนิเมะเรื่องนี้เลยคือในยุคชวาเนี่ยเขาตั้งใจให้มันแบบเป็นแนวตลกปกฮาเขาก็เสิร์ฟส่วนนั้นได้ไงแต่ไตรภาคนี้ไม่ใช่เพราะเขาตั้งใจให้มันจริงจังเว้ยมันมีพล็อตเรื่องจริงจังมีดราม่ามีปรัชญาแต่เขาเล่าแย่มากๆส่วนตัวบอกเลยแย่มากๆนะครับไอโซพาเนเตอร์หลายคนอาจจะพอเห็นด้วยแหละเพราะสื่อว่าดูจากคะแนนเนี่ยก็ไม่มีใครชอบมันนี้เท่าไหร่นะครับยกเว้นเรื่องที่4ที่ผมจะพูดถึงนี้เรื่องสุดท้ายนะครับที่หลายคนอาจจะแบบเฮ้ยมันติดมาที่ยังไงนะครับกอสลาปะทะของใช่เวอร์ชันปี2021นี่แหละซึ่งก็ต้องบอกไว้ก่อนนะครับในบรรดามอนสเตอร์เนี่ยผมชอบกอสลาปะทะของเป็นอันดับที่2เป็นรองจากกอสลา2014นะครับดังนั้นผมไม่ได้เกลียดหนังกอสลาปะทะของผมสนุกกับมันมากๆแต่ผมไม่ชอบตอนจบและส่วนตัวก็ทราบว่าคองน่าจะเป็นหนังที่มีตอนจบแย่ที่สุดใน Monsterverse คือแย่ในมองผมเนี่ยมันไม่ได้แย่ที่ว่าเหมือนจะเรียกว่าไงอะบทสรุปมันไม่ดีนะฉากจบคองกับก็ทราบร่วมมือกันจัดการให้กับก็ทราบมันอีพิกเว้ยแต่ผมไม่ชอบที่จู่ๆหลังจากเอาชนะเสร็จอะมันเหมือนมันจบข้นๆน่ะคือแบบแล้วจากที่ก็ทราบคำรามใส่คองทิ้งขวานไปมันก็ว่ายกับน้ำแล้วก็ตัดด้วยเพลงที่ใส่มาแบบมึนๆน่ะแล้วจู่แบบฉากก็ตัดกลับไปที่คองเนี่ยไปอยู่ฮอลโลเอิร์ธเลยในแป๊บเดียวคือคอนคลูชั่นมันแบบน่าจะเอาชนะได้มึงมีแบบบทสรุปของคิงคองมาแป๊บเดียวแล้วก็จบเลยนะครับคือส่วนตัวผมรู้สึกมันถูกตัดจบเกินไปอ่ะไอฉากจบเนี่ยผมนึกถึงหนังเรื่องอะไรรู้ไหมชาร์ฟอร์เมอร์3มันเลือกคนคิดยังไงนะส่วนตัวผมก็ไม่ชอบภาค3พอๆกับภาค2นี่แหละตั้งแต่1เปลี่ยนนางเอก2หลังจากจัดการเซตินอลพรามได้จู่ๆออติมัสก็พูดออกมาแบบแป๊บนึงแล้วก็จบเลย Do you feel good คือ2ภาคก่อนน่ะออติมัสก็พูดทุกครั้งไงพูดปิดฉากทุกครั้งเนาะแต่น้อยเนี่ยผมรู้สึกว่าคอนคลูชั่นของ2ภาคก่อนเนี่ยอย่างน้อยตัวออติมัสยังพูดระยะยาวกว่าเนี่ยแล้วรู้สึกว่าหนังมันมีเหมือนบทสรุปตัวละครที่ดูแบบไม่ดูเร่งจบเกินไปอ่ะเห็นออติมัสก็บอกแบบมองไปยังเส้นขอบฟ้าแล้วก็แบบ What are done อะไรแบบนั้นน่ะมันยังจบดูแบบอุ๊ยดูไหลลื่นกว่าชาร์ฟอร์เมอร์3กับก็อตซ่าพัทคองอ่ะผมรู้สึกว่าพอสู้กันจบปุ๊บแม่งฉากตัดกลับไปในบทสรุปตัวละครแบบสั้นๆแล้วก็จบเลยนะครับอย่างหนังก็ซ่า X ของที่ผมไม่ได้ชอบภาคนี้เท่าไหร่นะครับผมก็คิดว่ามีตอนจบที่ดูสวยงามกว่าเนาะทั้งตัวละครของอะไรอ่ะเจียอย่างเงี้ยตัวละครเจเกิบลิเบก้าฮอลหรือตัวละครคองที่กลับมายังฮอลโลเอิร์ธมาพร้อมกับชิโมแล้วก็ตัวซุโกะหรือแม้แต่ก็ซ่าเองที่กลับไปนอนในคลอเซียมอย่างน้อยเราเห็นคอนคลูชันของตัวละครดูชัดเจนกว่าไงแต่ภาคพัทคองอ่ะยังไงอ่ะมีบอบบี้บราวน์เจอกับพ่อกอดกันเบอร์นี่หายไปเลยจากนั้นนะครับคือรู้แต่เบอร์นี่มาอยู่ในภาคต่อนะครับแต่แบบยังไงจู่ๆเหมือนทำสคริปต์ไปฮอลโลเอิร์ธเลยมีศูนย์ปฏิบัติการของโมนาในฮอลโลเอิร์ธทันทีนะครับละครเจียก็มาอยู่ในฮอลโลเอิร์ธเลยนะครับคือทุกอย่างมันดูแบบสรุปภายในไม่ถึง1นาทีอ่ะคืออย่างส่วนตัวหนังในมอนสเตอร์ที่จบสวยที่สุดคือคองสกอยแลนด์ที่มันมีดราม่าตัวละครที่ดีไงตัวละครจอห์นซีเดลลี่เนี่ยก็กลับพบครอบครัวอีกครั้งมันคือตอนจบที่ดีเว้ยมันมีอิโมชันนอลอยู่บ้างแต่ก็ซ่าพัทคองไม่มีเลยอ่ะคือมันสู้เจ็ดจบแยกย้ายกลับบ้านก็ซ่าเอสคองยังมีจบแบบอิโมชันนอลบ้างเลยนะครับหรือแบบหนังมาสเตอร์ที่ผมไม่ชอบอย่างคิงออฟมอนสเตอร์ส่วนตัวมันก็มีฉากจบที่ยอดเยี่ยมเป็นรองของสกอตแลนด์เนี่ยน้อยรู้สึกว่าแบบก็ซ่าจัดการตัวคิงกีล่าได้มีเหล่าไททันมาห้อมล้อมแบบทุกตัวต่างโคกคำนับแล้วก็ซ่าก็คำรามอ่ะจบมันดูเท่เว้ยแต่ไม่ใช่ก็ซ่าปะทะคองนะครับและนัดสุดตัวผมเนี่ยผมสนุกก็ซ่าปะทะคองมากโดยหนังโดยรวมแต่ผมมาตะกิดตะขวงใจกับตอนจบแค่นั้นเลยนะครับว่าทำไมตอนจบมันควรได้แค่นั้นเลยซึ่งผมก็เชื่อว่ามาจากการแก้ปัญหาแหละเพราะถ้าเกิดใครตามหลังมาก็จะรู้ว่าเขาถ่ายทำหนังก็ซ่าปะทะคองควบคู่ไปกับตอนช่วงฉายก็ซ่าคิงออฟเดอะมอนสเตอร์ใช่ไหมและพอกระแสหนังคิงออฟมอนสเตอร์มันแย่เนาะฮัตคนนี่คือตัวสับเล็กมากเขาเลยตัดฉากหลายอย่างออกมันอาจทำให้ตอนจบเนี่ยผมเชื่อว่ามันน่าจะมีฉากยาวกว่านี้แต่เพราะกระแสที่ว่าเหมือน
พัดคนมันแย่ก็เลยตัดฉากเนี่ยคนออกนะครับจนได้ฉากจบที่รวดรัดแบบนี้นะครับน่าจะไม่ส่วนตัวเนี่ยผมก็เลยไม่ชอบตอนจบของก็ทราบว่าถ้าคองเท่าไหร่ถึงแม้ผมจะเอนจอยกันหนังก็ตามก็ประมาณนี้นะครับกับโพสต์ล่อตีนนะครับกระดับล่อตีนนี้ขึ้นมาพ่อผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะไม่เห็นด้วยแน่นอนกับก็ทราบว่าถ้าคองนะครับและแหละนี่คือมุมมองส่วนตัวของผมเนาะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงคิดว่าก็ทราบเรื่องไหนเนี่ยไม่ค่อยชอบตอนจบเท่าไหร่หรือว่าตอนจบมันไม่ดีเนี่ยก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กันเยอะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ